รู้จักเนนน้อยที่ครูบาบุญชุ่มกราบบุญบารมีอาจได้เป็นครูบาคนต่อไปจากกรณีมีคลิปเกี่ยวกับพระครูบาบุญชุ่มมีอาการแปลกๆหลายอย่างเผยผ่านโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายเช่นวิ่งออกจากอาสนะไปกราบไหว้สามเณรน้อยทำเอาบรรดาลูกศิษย์อดเป็นห่วงไม่ได้ท่านมีอาการป่วยอาพาธหรือไม่เนื่องจากอยู่ในถ้ำนานถึง3ปีก่อนออกมาเจอโลกภายนอกซึ่งล่าสุดทางเพจเชียงตุงซิตี้ได้มีการไปสัมภาษณ์เนนน้อยที่พระครูบาบุญชุ่มกราบซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นโดยมีลูกศิษย์เปิดเผยว่าครูบาท่านใช้ยานตรวจพิจารณาเนนน้อยที่ท่านยกมือไหว้คือเห็นถึงคุณงามความดีบุญบารมีเนนน้อยเป็นการยกมือไหว้คืออนุโมทนาสาธุในบุญบารมียกมือไหว้แก้ว3ประการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หรืออีกทางนึงครูบาท่านยกมือไหว้แผ่พลังบุญบารมีเพื่อคุ้มครองเนนน้อยโดยเพจเชียงตุงซิตี้ก็ได้แปลคร่าวๆให้ลูกศิษย์ชาวไทยฟังด้วยว่าเนนน้อยอาจจะมีบุญบารมีได้เป็นครูบาคนต่อไปครูบาบุญชุ่มเลยไปกราบแบบนั้นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ